สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอสั้นๆอธิบายเรื่องวิธีการเซตอัพเบต้าไฟล์สำหรับการติดตั้งมอเตอร์กลับหัวแบบนี้นะครับนะอ่าซูมได้ไหมโฟกัสโอเคการติดตั้งมอเตอร์กับหัวแบบนี้นนอโอเค,อเอบบอเคจุดสำคัญกุญแจสำคัญในการติดตั้งมอเตอร์กลับหัวก็คือไอตัวไฟล์คอนโทรลเลอร์หรือสมองควบคุมของโดรนเนี่ยมันไม่ได้สนใจว่ามอเตอร์มันจะกลับหัวห,วหรือติดตั้งตามปกติ มันไม่สนใจเลยสิ่งที่มันสนใจคือที่ทางการหมุนเมื่อมองจากด้านบนนะครับถ้าเกิดคุณมองจากด้านบนแล้วมันหมุนไปด้านไหนก็ให้คุณเซต up ค่าในเบต้าไฟตามนั้นนะเรื่องจุดสำคัญมีอยู่แค่นี้ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นมอเตอร์ที่คุณเซตเป็นโดนที่คุณเซตมาแล้วแล้วคุณอยากจะกลับหัวมานมันเนี่ยสิ่งที่ต้องใส่ใจนิดนึงก็คือถ้าเกิดว่าตามปกติเนี่ย สมมติมอเตอร์ด้านหน้าขวาของคุณตามปกติมันหมุนแบบนี้นะครับเมื่อคุณกลับหัวลงมาปุ๊บมันก็จะหมุนไปด้านตรงข้ามนะก็คือตรงเนี้ยถ้าเกิดติดตั้งมอเตอร์ตามปกติมันก็จะหมุนทวนเข็มนาฬิกาฟูฟูฟูแบบนี้แต่ถ้าเกิดกลับหัวลงมาปุ๊บมันจะหมุนตามเข็มนาฬิกากลับด้านนะครับคุณก็มาดูว่าทิศทางการหมุนมันตรงตามปกติของเบต้าไฟล์หรือไม่หรือไม่ตรงนะครับถ้าไม่ตรงก็ไปเซตที่ หน้า configuration tab ใน e t a f l i t h t ตามนั้นนะครับก็เสียไปดูปุ๊บนะบัดนะน,นาวนะในหน้า configuration tab ก็นี่นะครับตรงนี้ก็เซตค่าตรงเนี้ยว่ามันหมุนตามปกติหรือเปล่านะครับตามนั้นโอเคก็แค่นี้ครับผมครับ